ู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค4จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำกำลังพลพร้อมกับชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วนะคะตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสงขนย้ายสิ่งของจำเป็นที่อยู่ในที่ขึ้นมีที่สูงนะคะแล้วก็มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะน้ำท่วมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับมีน้ำป่าไหลหลากจากจังหวัดกระบี่เข้าท่วมในพื้นที่3อำเภอของอำเภอพระแสงอำเภอพนมและอำเภอท่าชนะนะคะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ760ครัวเรือนด้วยกันขณะนี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วนะคะนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้สั่งการให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นและวันที่31ตุลาคมก็จะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปซักซ้อมประชุมการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตค่ะและจุดที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็คือเส้นทางเชื่อมระหว่างป่าตองกับภูเก็ตตอนนี้จังหวัดภูเก็ตยังคงต้องมีคำสั่งปิดเส้นทางนี้อยู่นะครับถนนพระบารมีเนี่ยครับซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมหลักระหว่างตัวเมืองภูเก็ตกับหาดป่าตองยังห้ามสัญจรทุกรูปแบบหลังผู้เชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงเข้าเจาะสำรวจคันดินที่เกิดการทรุดตัวเป็นระยะทางกว่า300เมตรไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการและพบว่าในจุดที่เกิดการทรุดตัวเป็นดินทรายหลวมๆที่นำมาถมบริเวณร่องเขาจึงมีความเสี่ยงที่จะพังทลายลงมาได้อีกครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจะเร่งซ่อมแซมเส้นทางทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการที่จะต้องเตรียมเปิดให้ใช้เส้นทางได้เร็วที่สุดส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร่งสำรวจเส้นทางทดแทนโดยเป็นทางธรรมชาติที่มีการใช้สัญจรอยู่แล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับพื้นดินที่ออกมาเป็นดินทรายร่วนถมระหว่างภูเขานะครับระหว่างภูเขาซึ่งเป็นอันตรายสำหรับคนเดินทางแม้จะเดินเท้าก็ตามแล้วก็ควรที่จะเดินทางด้วยความระมัดระวังหมายถึงถ้าจะเดินเท้านะครับแต่เดินเท้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของรถแล้วก็คนเดินเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดส่วนทางสงขลาค่ะก็กังวลนะคะว่ามีจุดเสี่ยงหลายจุดที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะทางอบจ.ตอนนี้นำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกคลอง3กองในพื้นที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองค่ะเพราะว่าเป็นคลองต้นสายของคลองสำโรงที่จะเป็นเส้นทางระบายน้ำจากชุมชนต่างๆในอำเภอเมืองสงขลาออกสู่อ่าวไทยนี่แหละค่ะสภาพที่ลำคลองนั้นเต็มไปด้วยผักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ำจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องเร่งขุดรื้อขึ้นมาเตรียมพร้อมเพื่อที่จะระบายน้ำนะคะนายภัยเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานั้นประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้น่าจะรุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการรับมือสำคัญนำเครื่องจักรกลเข้าขุดรื้อลอกคลองสายหลักแล้วก็ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงทั้ง16อำเภออีกด้วยค่ะ